วัสดีครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำธรรมะออนแฮนด์ใบไม้ในกำมือทุกท่านครับแม่พบกันอีกแล้วนะครับผมอยู่ในเทปของเราในสัปดาห์นี้ครับเรามาคุยกันในสัปดาห์นี้ต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วเราคุยกันไปหลายเรื่องมากเลยนะฮะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยขออนุญาตหยิบยกบุคคลสำคัญอยู่ในพรรษานี้ตอนนี้เราอยู่กันในพรรษาที่20อยู่นะครับแต่ว่าต้องเรียนกับท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าบางคนอาจจะบอกว่าโอ้คลิกใจฉายมาตั้งแต่ต้นปี2560เนี่ยเรียงพรรษามาตอนนี้พรรษาที่20แล้วเมื่อไหร่จะจบพรรษาที่45ของพระพุทธองค์ล่ะต้องขอเรียนอย่างนี้ว่าหลังจากเทปนี้ไปแล้วเนี่ยพรรษานะครับก็จะเริ่มกระโดดข้ามแล้วครับท่านผู้ชมที่สาเหตุเป็นอย่างนี้เพราะว่าทางพุทธประวัติที่ปรากฏขึ้นมาตกทอดมาถึงมือของพวกเราอยู่ในทุกวันนี้นะครับตามที่ต่างๆก็ดีเนี่ยเราได้รวบรวมกันมาเป็นอย่างดีแล้วก็ค้นพบว่าบางช่วงเวลาคือบางช่วงในพุทธประวัตินั้นของการจาริกไปเทศนาธรรมของพระพุทธองค์นั้นก็ไม่ได้สามารถมีเห็นเป็นร่องรอยที่สามารถเก็บขึ้นมาได้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็คือจะขออนุญาตนำเสนอแบบข้ามกันไปแต่เราจะพยายามนำเสนอในเรื่องราวที่มีธรรมบทมีข้อธรรมที่เกิดปัญญาแทรกอยู่ในทุกๆเรื่องตลอดจนครบพรรษาที่พระพุทธองค์ปรินิพพานแน่นอนครับในตอนนี้ครับเรามาคุยกันถึงบุคคล3บุคคลอยู่ในเทปนี้ที่มีบทบาทมีความสำคัญและมั่นใจเลยแหละว่าลูกหลานของท่านก็ดีหรือว่าตัวของท่านเองก็ดีครับเวลาเราศึกษาพุทธประวัติเนี่ยเราจะพบเจอ3บุคคลนี้แน่นอนบุคคลแรกครับคือพระอานนท์คนที่2ครับพระเทวทัตและคนที่3ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผู้มีบทบาทสำคัญมากๆต่อความเจริญรุ่งเรืองนะครับถัดมาหลังจากที่พระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันธะปรินิพพานไปแล้วคือพระเจ้าอาชาตศัตรูนั่นเองเรามาดูบุคคลแรกกันนะครับคือพระอานนท์มาดูซิว่าเรื่องราวของพระอานนท์ที่เรารู้จักกันนั้นเชิงลึกแล้วเบื้องลึกแล้วมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในครับถ้าพูดถึงพระอานนท์เนี่ยหลายๆท่านก็จะรู้จักว่าพระอานนท์คือพระที่อยู่เรียกได้ว่าเป็นพุทธอุปัฏฐากก็คือบุคคลผู้ซึ่งดูแลอุปัฏฐากดูแลนะฮะพระพุทธองค์แบบใกล้ชิดที่สุดเลยเรียกได้ว่าคอยรับใช้คอยดูแลนั่นเองพระอานนท์นั่นเองนะครับหลักๆ ก็คือบวชมาพร้อมนะฮะกับเจ้าชายท่านอื่นนะครับผมติดตามพระพุทธเจ้าออกมาแต่ในตอนนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมจำได้พระอานนท์เนี่ยท่านเป็นสหชาติของพระพุทธองค์นั่นหมายความว่าการที่พระอานนท์เกิดมาในชาติของชาติเดียวนะครับร่วมพระชาติเดียวกับของพระพุทธองค์เนี่ยมีเหตุแน่นอนถูกไหมครับไม่ใช่แค่เกิดมาแล้วก็เดินมาเจอพระพุทธองค์อยู่ในป่าแต่เกิดมาเพื่อมารองรับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระอานนท์ครับในตอนนั้นเองเนี่ยก่อนที่พรรษาที่20เนี่ยตลอดเวลาช่วงที่พระพุทธองค์เริ่มพรรษาแรกในการประกาศพระศาสนาของท่านเนี่ยก็มีพระเนี่ยเวียนมาอุปถากพระพุทธองค์แต่ไม่มีใครเลยมาอุปถากแบบเป็นประจำนะฮะถ้าเกิดท่านผู้ชมเคยจำได้เนี่ยก็จะมีพระเมขิยะด้วยเป็นหนึ่งใน7ท่านนะครับที่อุปถากพระพุทธองค์ณตอนนั้นเองครับในพรรษาที่20เนี่ยพระพุทธองค์ก็อายุวัยของท่านวัยของพระพุทธองค์ก็พระชนมายุสูงแล้วนะฮะตอนนั้นเองพระพุทธองค์ก็ได้ประกาศออกมาอยู่ในหมู่สงฆ์ว่าเราจะขอพุทธอุปถากหนึ่งคนที่เป็นพุทธอุปถากประจำเราตอนนั้นเองครับหมู่สงฆ์ก็มองหน้ากันนะครับแล้วทันใดนั้นเองเนี่ยพระสารีบุตรเป็นท่านแรกเลยนะครับที่ก้าวออกมาแล้วก็มากราบพระพุทธองค์อยู่ข้างหน้าพร้อมกับได้ขอทูลพุทธานุญาตว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะขอเป็นพุทธอุปถากของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็มิทรงอนุญาตครับเนื่องด้วยพระพุทธองค์คงทราบด้วยพระญาณของท่านว่าพระสารีบุตรเนี่ยหากมาอุปถัมภ์แล้วใครจะมาเป็นบุคคลผู้ซึ่งเลิศแห่งปัญญาในการเป็นกำลังนะฮะในการขยายพระศาสนามาจนถึงยุคของท่านจนถึงยุคของเราทุกวันนี้ที่ตกลงมาเป็นคำสอนจากพระสารีบุตรเองก็ดีดังนั้นเนี่ยก็ไล่มาของพระสารีบุตรพระพุทธองค์ก็มิทรงอนุญาตพระโมคคัลลานะไล่มาเรื่อยๆไม่มีพระพุทธองค์ไม่ได้อนุญาตใครจนกระทั่งถึงพระอานนท์ครับตอนนั้นเองเนี่ยพระรูปอื่นก็บอกว่าเอ้าขอพระอานนท์ทูลขอจากพระพุทธเจ้าสิทูลขอพระพุทธเจ้าเลยพระอานนท์ก็ได้แต่นิ่งเงียบ
จนสักครู่หนึ่งแค่แวบหนึ่งครับพระอานนท์ก็ลุกขึ้นมากราบพระพุทธองค์แล้วก็ทูลขอว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอเป็นพุทธอุปถากของพระพุทธองค์แต่ข้าพระองค์ขอพร8ประการจากพระพุทธองค์ถ้าพระพุทธองค์เนี่ยทรงประทานพุทธานุญาต8ข้อนี้ว่าให้ข้าพระองค์ได้สมใจใน8ข้อนี้แล้วก็ข้าพระองค์จึงจักเป็นพุทธอุปถากให้พระพุทธองค์ก็บอกว่าเชิญว่ามาเลยอานนท์พระอานนท์ตอนนั้นก็ได้ขอบอกว่าข้อ1ข้าพระองค์ขอให้พระองค์1จักไม่ประทานจีวรที่พระองค์ได้มาประทานให้แก่ข้าพระองค์ก็คือถ้าพระองค์ไปได้รับถวายจีวรมาจากใครก็ตามเนี่ยอย่าเอาจีวรนั้นมาให้ข้าพระองค์นะ2ขอให้พระพุทธองค์เนี่ยจะไม่ประทานบิณฑบาตที่ได้มาแก่ข้าพระองค์แสดงว่านอกจากจีวรแล้วที่ได้มาบิณฑบาตก็เช่นกันกับข้าวอาหารโภชนาอาหารทั้งหลายที่พระองค์ได้ถวายมาเนี่ยอย่าเอามาให้เราอย่ามาให้ข้าพระองค์ก็คืออย่ามาให้ตัวเราอานนท์นั่นเอง3ขอให้พระพุทธองค์ไม่ประทานพุทธานุญาตให้ข้าพระองค์ได้อยู่ร่วมกุฏิเดียวกับพระพุทธเจ้าก็คือพระอานนท์จะขอถ้าถึงแม้พระพุทธองค์เรียกพระอานนท์เข้าไปอยู่ด้วยพระอานนท์ก็จะขออนุญาตไม่เข้าไปและ4ครับขอให้พระองค์ไม่ประทานพุทธานุญาตให้ไปยังที่พระองค์ได้รับนิมนต์ไว้นั่นหมายความว่าถ้าพระพุทธองค์ได้รับนิมนต์มาจากใครก็ตามเนี่ยอย่าเรียกข้าพระองค์ไปด้วยนะเพราะนิมนต์อยู่แค่พระพุทธองค์แค่4ข้อนี้ก่อนพระพุทธองค์ก็หยุดเอาไว้และถามว่าดูก่อนอานนท์เธอประสงค์เช่นไรเธอคิดอะไรอยู่เธอต้องการอะไรทำไมถึงมาขอ4ข้อนี้จากเราราวกับว่าพระพุทธองค์ครับท่านผู้ชมราวกับว่าพระพุทธองค์ท่านรู้แหละว่าพระอานนท์มีจิตอันบริสุทธิ์มีปรารถนาอันดีและคงอยากให้พระอานนท์นั้นได้ประกาศความดีสิ่งที่อยู่ในจิตของพระอานนท์เอาไว้พระอานนท์ก็ได้ประกาศออกมาว่าเหตุที่ข้าพระองค์ทูลขอ4ข้อคือไม่ขอจีวรไม่ขอบิณฑบาตไม่อยู่ร่วมกุฏิและไม่ไปยังที่ที่พระพุทธองค์ได้ถูกนิมนต์ไปนั้นเป็นเพราะว่าข้าพระองค์ไม่อยากให้คนอื่นเห็นว่าข้าพระองค์คือตัวของพระอานนท์ข้าพระองค์ปรารถนาเป็นพุทธอุปถาเพียงเพราะลาภสักการะเห็นไหมฮะท่านผู้ชมครับคนส่วนใหญ่อยากเป็นพุทธอุปถาอยากเป็นคนใกล้ชิดคนพิเศษอยากเป็นคนที่ได้ดูแลอยากเป็นคนที่ได้อยู่ใกล้เพียงเพราะอยากได้อะไรบางอย่างจากคนคนนั้นแต่พระอานนท์บอกว่าไม่ถ้าผมจะอยู่ใกล้ขออย่าให้4อย่างนี้แก่ผมนี่คือความงดงามนะฮะของจิตของพระอานนท์ด้วยเสร็จปั๊บหลังจาก4ข้อนี้พระอานนท์ก็ได้กล่าวทูลขอพุทธานุญาตเพิ่มอีกว่าข้อ5ขอให้พระพุทธองค์ได้โปรดเสด็จไปที่ที่ข้าพระองค์รับนิมนต์ไว้หมายความว่าถ้าพระอานนท์ไปรับนิมนต์ใครเอาไว้แล้วพระอานนท์มาทูลขอจากพระพุทธองค์ขอให้พระพุทธองค์อย่าปฏิเสธข้อ6ครับขอให้พระอานนท์เนี่ยได้สามารถนำอาคันตุกะในพระธรรมบทใช้คำว่าอาคันตุกะก็คือน่าจะเป็นแขกหรือคฤหัสถ์หรืออุบาสกหรือใครก็ตามครับที่มาขอเข้าเฝ้าจากพระอานนท์เนี่ยนะครับขอให้พระอานนท์สามารถนำใครก็ดีที่พระอานนท์คัดกรองว่าจะเข้าเฝ้าแล้วเนี่ยให้มาเข้าเฝ้าได้ขอให้พระองค์ได้ให้พุทธานุญาตได้ให้การอนุญาตให้ข้าพระองค์คือพระอานนท์ได้สามารถทูลถามข้อสงสัยในข้อธรรมได้ตลอดเวลาโอ้สิทธิพิเศษเลยนะฮะข้อนี้และข้อ8ครับข้อสุดท้ายขอพุทธานุญาตจากพระพุทธองค์ว่าขอให้พระองค์ได้โปรดแสดงธรรมที่ข้าพระองค์ไม่ได้ฟังเวลาพระพุทธองค์ไปเทศแสดงโปรดใครที่ไหนขอให้พระพุทธองค์ได้มาเทศสิ่งเหล่านั้นบอกแก่พระอานนท์ด้วยเช่นกันพระพุทธองค์ก็เลยถามอีกว่าดูก่อนอานนท์เธอประสงค์อะไรเธอต้องการอะไรเธอคิดอะไรอยู่ทำไมจึงขอ4ข้อหลังนี้พระอานนท์ก็ได้ทูลบอกว่าข้อ5
ที่พระอานนท์ทูลขอว่าขอให้พระพุทธองค์เนี่ยไปยังทุกที่ที่พระอานนท์นิมนต์เพราะพระอานนท์ไม่อยากถูกครหาครับท่านผู้ชมว่าเป็นพุทธอุปถากยังไงเนี่ยไม่มีการสามารถในการจะไปขอพระพุทธองค์ในการจะรับนิมนต์มาได้ดังนั้นหากเป็นพุทธอุปถากก็ควรจะได้รับเกียรติได้รับหน้าที่ตรงนี้ข้อ6ขอให้นำอคันตุกะมาเข้าเฝ้าได้เช่นกันพระอานนท์ก็คิดว่าคนก็จะครหาว่าเป็นพุทธอุปถากยังไงทำไมถึงไม่มีอำนาจทำไมถึงไม่มีการสามารถในการจัดอคันตุกะในการเข้าเฝ้าแก่พระพุทธองค์ได้ไม่งั้นจะอุปถากไปทำไมข้อ7ครับขอให้พระอานนท์ได้ทูลถามข้อสงสัยได้ตลอดเวลาข้อนี้มีนัยยะคือเนื่องจากพระอานนท์เองเนี่ยท่านบวชมาท่านก็เลื่อมใสที่จะบรรลุธรรมปรารถนาธรรมที่สูงขึ้นไปแต่ท่านผู้ชมครับลองนึกภาพครับพระอานนท์เนี่ยต้องสละชีวิตที่เหลืออยู่ของพระอานนท์ติดตามดูแลปฏิบัติพัทวีพระพุทธองค์ดังนั้นโอกาสนะครับเมื่อเทียบกับภิกษุอื่นอย่าว่าแต่โอกาสดีเลยแต่โอกาสที่เมื่อเทียบกับภิกษุอื่นในการจะได้ประพฤติสมณธรรมปฏิบัติสมถะวิปัสสนาของตัวเองเนี่ยก็จะมีน้อยลงละดังนั้นถ้ามีข้อสงสัยติดขัดอะไรขอให้พระอานนท์ได้ขอพระพุทธองค์ได้และขอให้พระพุทธองค์ได้ตอบได้ทุกเมื่อนี่แหละคือความฉลาดอย่างหนึ่งของพระอานนท์นะครับและข้อสุดท้ายที่พระอานนท์ขอว่าขอพระองค์ได้โปรดแสดงธรรมซ้ำให้แก่ข้าพระองค์เพราะพระอานนท์ไม่อยากถูกครหาว่าเป็นพุทธอุปถากไงทำไมวันนั้นพระพุทธเจ้าไปเทศนาธรรมข้อนี้บทนี้ให้แก่ใครทำไมตัวเองถึงไม่รู้อะไรเลยแล้วอุปถากยังไงเนี่ยถึงไม่รู้ความเคลื่อนไหวถึงไม่รู้ข้อธรรมที่พระพุทธองค์ได้ไปทำสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์ก็ได้ประทานพุทธานุญาตนะครับแล้วก็ให้พระอานนท์เนี่ยได้เป็นพุทธอุปถากหลังจากนั้นแล้วพระอานนท์ก็อุปถากอย่างดีตลอดมาครับท่านผู้ชมฟังงี้แล้วโอ้พระอานนท์นะนอกจากท่านยังฉลาดในการจะขอพรด้วยท่านก็ยังเหมือนกับว่ากันตัวเองไว้ด้วยถูกไหมครับแล้วท่านก็ยังขอเป็นผู้ที่จักถวายตนเป็นพุทธอุปถากอย่างดีเลยแหละถามว่าโอ้โหคนที่มีใจกล้าแล้วเป็นสหชาติเกิดร่วมกับพระพุทธองค์มาเพื่อรองรับพระพุทธองค์ด้วยกันเนี่ยคนคนนี้ทำบุญด้วยอะไรมาทำไมถึงมาเจอแบบนี้ย้อนกลับไปอีกหลายภพหลายชาติเลยนะครับมีสมัยหนึ่งเนี่ยมีภพชาติหนึ่งวันหนึ่งที่พระอานนท์เนี่ยเคยอุปถัมภ์พระปัจเจกกับพุทธเจ้าครับแล้วตอนนั้นเองเนี่ยพระอานนท์ก็ได้ตั้งจิตนะครับอธิษฐานเลยว่าด้วยอานิสงส์ของการถวายทานอันนี้อานิสงส์ของการดูแลพระปัจเจกเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้เป็นพุทธอุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งพระองค์หนึ่งในอนาคตด้วยความที่ถวายทานและทำบุญกับพระปัจเจกกับพุทธเจ้าครับหลังจากนั้นมาพระอานนท์ก็ได้เวียนเกิดอยู่ในเทวโลกอยู่ในเสวยสุขหมดเลยแล้วก็ไปรออยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อรอการมาประสูติของพระโพธิสัตว์หรือว่าพระพุทธเจ้านั่นเองครับนี่คือบุพกรรมที่พระอานนท์ได้ทำมาเนาะบุพกรรมตัวนี้ครับพระอานนท์ได้ทำอย่างดีเลยพระอานนท์ทำหลายอย่างมากครับท่านผู้ชมครับที่ปรากฏแค่อยู่ในพุทธประวัตินะครับคือพระอานนท์เนี่ยได้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าโอ้เยอะมากนะฮะถวายน้ำให้สงฆ์ก็ดีถวายไม้ชำระพระทนไม้สีฟันนะครับนวดพระปฤษดางนะครับแล้วก็กวาดกุฏินะฮะดูแลทำความสะอาดให้ตอนกลางคืนพระอานนท์ดีมากๆนะฮะพระอานนท์ได้ถือประทีปใหญ่ก็คือถือโคมไฟแล้วก็คอยเดินดูแลเฝ้ากุฏิของพระพุทธองค์อยู่ตลอดทั้ง3ยามเลยเนี่ยคือสิ่งที่พระอานนท์ได้ทำตลอดเวลาทุกๆวันทุกๆคืนนะครับในการปรนิบัติพระพุทธเจ้าจนพระพุทธองค์ก็ได้ยกย่องพระอานนท์ว่าพระอานนท์เป็นผู้ที่เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้วย5ประการครับ 1. พระอานนท์เป็นพระหูสูตรครับ 2. พระอานนท์เป็นพระภิกษุผู้มีสติท่านผู้ชมครับถ้าพระพุทธเจ้าได้ชมใครว่ามีสติแล้วเนี่ยแสดงว่าสติสัมปชัญญะของผู้ที่โดนชมเนี่ยต้องดีมากเลยทีเดียวนะครับต้องถึงขนาดที่ว่าพระอริยเจ้าติเตียนไม่ได้ 3. พระอานนท์เป็นผู้มีคติครับ 4. ครับ
พระอานนท์เป็นผู้ที่มีความเพียรและ5พระอานนท์เลิศกว่าภิกษุรูปอื่นใดๆเพราะพระอานนท์เป็นพุทธอุปัฏฐากนั่นเองครับความเป็นพหูสูตรของพระอานนท์นั้นเนี่ยล้นออกมาไม่ใช่แค่เพียงแค่ในสายพระเนตรหรือสายตาของพระพุทธองค์ครับท่านผู้ชมหรือแค่ในหมู่สงฆ์เท่านั้นแม้แต่อุบาสกอุบาสิกาที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ได้มาฟังธรรมจากพระอานนท์ก็ต่างมีความยินดีประทับใจนะครับประทับใจมากขณะที่พระพุทธองค์ครับได้ตรัสออกไปชมพระอานนท์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานนท์เป็นผู้ประกอบด้วยอภภูตธรรม4ประการคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเมื่อเข้าใกล้แล้วย่อมยินดียินดีอะไรบ้าง 1. ยินดีด้วยการได้พบเห็นอานนท์ 2. ยินดีด้วยการได้ฟังธรรมจากอานนท์ 3. ยินดีด้วยธรรมที่พระอานนท์ได้แสดงแล้วและ 4. ยินดีด้วยการไม่อิ่มในธรรมที่อานนท์แสดงคำว่าการไม่อิ่มในธรรมแสดงว่าพระอานนท์แสดงธรรมจบผู้ฟังยังคงขออีกว่าเอ้าจบแล้วหรอขออีกอยากฟังอีกนั่นเองภิกษุทั้งหลายธรรมน่าอัศจรรย์ทั้ง4ประการนี้มีพร้อมอยู่ในอานนท์แล้วหลังจากนั้นครับด้วยความที่พระอานนท์เป็นพหูสูตรครับท่านผู้ชมพระอานนท์ก็ได้รับเลือกนะฮะจากหมู่สงฆ์ให้เป็นผู้วิสัชนาพระสุตตันตปิฎกแล้วก็พระอภิธรรมปิฎกหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ปรินิพพานไปแล้วนั่นเองครับพบกันในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันถึงพระเทวทัตกันครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของรายการคลิกใจให้ทำครับแหมเมื่อกี้ฟังเรื่องราวของพระอานนท์แล้วนึกภาพตามออกเลยไหมฮะท่านผู้ชมครับพระอานนท์เนี่ยได้รับการยกย่องจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นพุทธอุปถัมภ์ที่เลิศเลยการที่ถูกยกย่องอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเรียกว่าพระอานนท์ท่านมีคุณวิเศษมากมายที่เลิศที่ดีที่ประเสริฐกว่าภิกษุทั้งหลายเรียกได้ว่าพระอานนท์นั้นเกิดขึ้นมาอุบัติขึ้นมานี่คือสาเหตุว่าทำไมท่านถึงเป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้าในพระพุทธเจ้าในแต่ละองค์ครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือที่เคยปรากฏเอาไว้ที่พระพุทธเจ้าท่านได้เคยเทศเอาไว้นะครับพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยก็จะมีอัครสาวกซ้ายขวาประจำของท่านเลยก็จะมีพุทธอุปถาประจำของท่านจะมีเศรษฐีที่มาดูแลประจำจะมีกษัตริย์ที่มาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันประจำจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่พระองค์ท่านเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นองค์ในอดีตก็ตามหรือองค์ในอนาคตที่ปรากฏอยู่ในอนาคตวงศ์ก็ตามเนี่ยที่ท่านจะมีสหชาติเกิดร่วมกับท่านอื่นๆด้วยนี่เป็นเหตุปัจจัยที่สร้างมาด้วยบุพกรรมก่อนๆทั้งสิ้นรวมไปถึงพระอัครสาวกที่เคยสร้างบุพกรรมมาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งรวมไปถึงพระเทวทัตที่ผมจะเล่าให้ฟังด้วยเช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมถ้าย้อนกลับไป 4-5 เทปที่ผ่านมาเราเคยคุยกันเรื่องของธรณีสูบมีบุคคลอยู่5ท่านนะฮะ5ท่านก็มีทั้งคนด้วยมีทั้งยักษ์ด้วยนะฮะที่โดนธรณีสูบก็คือสูบลงดินไปที่นรกเลยครับเพราะว่าได้ทำกรรมหนักมากๆได้กระทำอนันตริยกรรมพระเทวทัตคือหนึ่งในคนนั้นที่ท่านผู้ชมได้เคยฟังได้เคยรู้จนบางทีเนี่ยสังคมในบ้านเราเนี่ยท่านผู้ชมพ่อแม่ก็เอามาคุยให้ฟังเอามาด่าลูกก็มีนะเอามาเยอะมากๆเลยครับในเรื่องราวของคำว่าพระเทวทัตแต่ถามว่าเรื่องราวจริงๆที่เกิดขึ้นในพุทธประวัติในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยเกิดอะไรขึ้นระหว่างพระเทวทัตกับพระพุทธองค์ครับผมจะไม่เล่าในจุดที่ว่าพระเทวทัตทำร้ายพระองค์อย่างไรแต่ขอเล่าที่มาที่ไปในเหตุการณ์สำคัญละกันคร่าวๆนะครับพระเทวทัตเนี่ยที่ท่านผู้ชมรู้เนาะว่าบุพกรรมแต่ก่อนหน้านู้นที่พระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าได้เริ่มบุพกรรมมาตอนที่พระเทวทัตจองเวรพระพุทธองค์ตั้งแต่พระเทวทัตกับพระพุทธองค์เป็นพ่อค้าจำได้ไหมฮะย้อนกลับไปดูในเทปเก่าได้เลยครับแหมตอนนั้นเนี่ยพระเทวทัตเนี่ยในคราบของพ่อค้าเนี่ยโกรธพระพุทธองค์ซึ่งเป็นพ่อค้าเหมือนกันมากแล้วก็กำทรายขึ้นมาครับยืนหนึ่งกำมือนะฮะแล้วก็โปรยลงพื้นแล้วก็ประกาศออกไปด้วยการตั้งจิตประกาศอธิษฐานนั้นว่า
เราจะขอจองเวรกับท่านท่านคือพระพุทธเจ้าในชาติของพระพุทธองค์เราจะขอจองเวรกับท่านทุกภพทุกชาติตราบเท่าจำนวนเม็ดทรายที่เราโปรยลงนี้ด้วยการตั้งคำอธิษฐานอันนั้นพระเทวทัตนะครับเลยเวียนตายเวียนเกิดในชาติที่มาเกิดเจอพระพุทธองค์นั้นก็จะมาจองเวรกับพระพุทธเจ้าครับชาตินี้ก็เช่นเดียวกันนะครับพระเทวทัตเนี่ยเริ่มเกิดกรรมตัวเนี้ยที่เข้ามาเนี่ยตอนที่พระเทวทัตเห็นว่าตอนบวชมาใหม่ๆครับคนส่วนใหญ่เนี่ยอุบาสกอุบาสิกาหันไปนับถือพระรูปนั้นพระรูปนี้พระรูปอื่นพระเทวทัตก็บอกฉันก็พระเหมือนกันแล้วฉันก็มีเชื้อกษัตริย์ด้วยทำไมคนถึงไม่มาหันมาให้ราบสักการะแก่เราพระเทวทัตคิดอย่างนี้ครับท่านผู้ชมก็เลยเกิดความอิจฉาริษยานะตอนนั้นพระเทวทัตเองเริ่มต้นเลยครับแหมถ้ากำลังของเรามันก็ไม่พอเนาะท่านผู้ชมเนาะเราอยากให้คนมาหันมามีราบสักการะเราต้องไปดึงดูดถ้าเป็นภาษายุคของทุกวันนี้คือเราต้องไปหา power bank ครับทุกท่านฮะที่มาคอยดึงดูดให้คนเนี่ยมาติดเราได้เราต้องหาแม่นเหล็กพระเทวทัตในตอนนั้นเองก็ไปหาพระเจ้าอาชาศัตรูครับพระเจ้าอาชาศัตรูนั้นเป็นพระโอรสก็คือเป็นลูกชายของพระเจ้าพิมพิสารตอนนั้นครับพระเจ้าอาชาศัตรูเนี่ยท่านยังเด็กอยู่ท่านก็ยังไม่รู้ภาษาอะไรแต่ก็เข้าใจและคุยรู้เรื่องนะฮะแต่ก็เนื่องจากเป็นเด็กเนี่ยก็เลยโดนหลอกได้ง่ายพระเทวทัตเห็นในข้อนี้ครับและพระเทวทัตตอนนั้นท่านผู้ชมพระเทวทัตมีฤทธิ์โดยการที่ตัวเองสามารถเข้าโลกิยะฌานได้นะครับก็แสดงฤทธิ์ได้มากมายพระเจ้าอาชาศัตรูพระเจ้าขอโทษครับพระเทวทัตเนี่ยก็พุ่งตรงไปที่พระเจ้าอาชาศัตรูเลยแล้วแสดงฤทธิ์จุดประสงค์หลักๆคือเพื่อหลอกให้พระเจ้าอาชาศัตรูมาหันมาศรัทธากับเราด้วยความที่หวังว่าถ้าพระเจ้าอาชาศัตรูหันมาศรัทธาเราแล้วเราก็จะมีมหาชนหันมาศรัทธาเราเช่นกันแล้วลาภสักการะก็จะตกมาอยู่ที่เราเมื่อเป็นดังนี้ครับความทราบไปถึงหมู่ภิกษุครับว่าโอ้ทำไมพระเทวทัตไปทำอะไรกับพระเจ้าอาชาศัตรูแบบนี้ภิกษุก็เลยไปทูลบอกพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเกิดเรื่องใหญ่แล้วตอนนี้พระเทวทัตจะไปหลอกพระเจ้าอาชาศัตรูเอาละตอนนี้พระพุทธองค์ก็เลยบอกตรัสสอนแก่พระภิกษุนะครับว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธออย่าพอใจในลาภสักการะและการสรรเสริญของพระเทวทัตเลยพระเทวทัตหวังในความเสื่อมพระเทวทัตหวังได้ซึ่งความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายโดยฝ่ายเดียวตรงนี้ขอแปลเพิ่มก็คือว่าสิ่งที่พระเทวทัตจะทำเนี่ยนะครับกำลังทำอยู่เนี่ยพึงหวังได้เลยว่าพระเทวทัตทำในสิ่งที่ชั่วพระเทวทัตทำในสิ่งที่ไม่ดีทำให้ความดีที่อยู่ในตัวเนี่ยร่วงหล่นลงมาแน่นอนแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสออกไปอีกว่าพระเทวทัตจะหวังความเจริญมิได้เลยเปรียบเสมือนผลกล้วยย่อมฆ่าต้นกล้วยขุยไผ่ย่อมฆ่าต้นไผ่สักการะย่อมฆ่าคนชั่วนี่คือคำสอนของพระพุทธองค์ที่ให้เอาไว้แก่พระภิกษุสงฆ์ให้ดูพระเทวทัตเอาไว้ว่าอย่าทำเรียนแบบอย่าไปอิจฉาเลยเพราะระวังนะลาภสักการะนี่แหละจะฆ่าพระเทวทัตเองความทราบดังนั้นครับตอนนั้นเองเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่หมู่ภิกษุครับท่านผู้ชมที่เห็นว่าพระเทวทัตเป็นแบบนี้มีเทพบุตรองค์หนึ่งชื่อว่ากกุฏะเทพบุตรซึ่งแต่เดิมตอนเป็นโยมเนี่ยท่านผู้ชมกกุฏะเนี่ยคือผู้ชายคนหนึ่งครับที่เคยทำทานถวายพระโมคคัลลานะแล้วพอตัวเองตายปั๊บเนี่ยก็เป็นเทพบุตรเลยเทพบุตรองค์นี้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วรู้วาระจิตมีฤทธิ์ทางใจครับสามารถรู้ในสิ่งที่พระเทวทัตเป็นและคิดจะทำได้ก็เลยมาทูลบอกพระโมคคัลลานะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเนี่ยพระเทวทัตนะกำลังจะทำแบบนี้ติดในลาภสักการะแล้วก็หวังว่าแล้วพระเทวทัตก็หวังว่าจะปกครองหมู่สงฆ์เสียเองพระโมคคัลลานะได้ยินก็ตกใจว่าเอ้ยทำไมเป็นขนาดนี้เลยเหรอก็เลยมาทูลบอกพระพุทธเจ้าของเราครับท่านผู้ชมว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเนี่ยตอนนี้ข้าพระองค์ได้ยินมาจากเทพบุตรว่าพระเทวทัตจะทำแบบนี้แล้วจะปกครองหมู่สงฆ์ด้วยพระพุทธองค์ท่านทรงฟังนิ่งแล้วท่านก็ตรัสตอบไปว่าดูก่อนโมคคัลลานะเธอจงเก็บรักษาคำนี้เอาไว้เพราะต่อมา
พระเทวทัตจะทำกรรมนี้ให้ปรากฏออกมาเองเรียกได้ว่าพระพุทธองค์นั้นก็รู้ด้วยแหละว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นจริงสิ่งที่พระโมคคัลลานะรู้มาเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องที่โกหกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและพระองค์ก็เห็นตามวาระแล้วว่าพระเทวทัตก็จะทำกรรมนี้จริงๆต่อมาครับพระเทวทัตเนี่ยก็จู่ๆก็มาขอพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าเนี่ยอยากจะขอปกครองหมู่สงฆ์เสียเองทายสิครับพระพุทธองค์ให้ไหมฮะพระพุทธองค์ก็บอกว่าไม่เราไม่อนุญาตนะเทวทัตขนาดพระสารีบุตรขนาดพระโมคคัลลานะผู้ซึ่งเราไว้ใจผู้ซึ่งมีคุณวิเศษดังต่อไปนี้เรายังไม่อนุญาตให้ปกครองหมู่สงฆ์เลยกับเธอเราก็ไม่อนุญาตเป็นไงครับฟังเช่นนี้ต่อหน้าหมู่สงฆ์พระเทวทัตโกรธสิครับโมโหมากโมโหแล้วก็ประกาศออกมาเลยว่าทำไมพระพุทธองค์ถึงไม่ให้เกียรติเชื้อพญาติพระวงศ์ของกษัตริย์ด้วยกันเลยทำไมถึงมาถ้าเป็นภาษาบ้านๆก็คือว่าทำไมถึงมากระชากหน้ากากกันแบบนี้ทำไมถึงมาไม่ไว้หน้ากันเลยทำไมถึงไม่อนุญาตเทวทัตก็โมโหมากครับก็ตั้งใจเลยว่าจะแยกหมู่สงฆ์ออกไปและตั้งตนเลยนะครับตอนนั้นเองเนี่ยพระพุทธองค์ท่านทราบด้วยพระญาณท่านเลยรีบให้พระสารีบุตรไปประกาศแก่ชุมชนในเมืองประกาศให้ทุกคนรู้กันเรียกการประกาศนี้ว่าประกาศนียกรรมครับท่านผู้ชมไปประกาศบอกว่าแต่ก่อนพระเทวทัตเป็นอย่างหนึ่งบัดนี้พระเทวทัตมีพฤติกรรมเป็นอีกอย่างหนึ่งดังนั้นการกระทำใดๆของพระเทวทัตจึงไม่ใช่ความเห็นของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จักเป็นการกระทำของพระเทวทัตเองจริงๆมันก็คือการประกาศออกไปว่าเนี่ยต่อไปนี้นะสิ่งที่พระเทวทัตทำไม่ใช่ความเห็นชอบของพระรัตนตรัยไม่ใช่ความเห็นชอบของพระพุทธองค์ด้วยอย่าเหมารวมกันว่าสิ่งที่พระเทวทัตทำเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้เห็นชอบและอนุญาตให้ทำเพราะพระองค์เล็งเห็นด้วยพระญาณแล้วแหละว่ามันเกิดความแตกแยกอย่างมหาศาลมากต่อมาครับพระเทวทัตได้ใจด้วยคำโมโหครับท่านผู้ชมลองนึกภาพคนโมโหมากและมีกำลังมีฤทธิ์ด้วยเนาะเข้าไปหาพระเจ้าอาชาศัตรูแล้วบอกเลยว่าเราสองคนมาเป็นใหญ่กันเถอะขอให้พระเจ้าอาชาศัตรูหาแผนปลงชีวิตพ่อตัวเองซะคือพระเจ้าพิมพิสารแล้วตัวเองก็จะได้กำลังจากพระเจ้าอาชาศัตรูมาเพราะเดี๋ยวต่อไปตัวเองก็จะวางแผนให้เป็นพระพุทธเจ้าเองแล้วเสร็จปั๊บก็ไปหาพระพุทธเจ้านะครับพยายามหลายครั้งมากเลยครับก่อนเข้าไปเนี่ยพยายามหลายครั้งมากในการจะปลงชีวิตพระพุทธองค์ถึงขนาดฆ่าพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นส่งนักแม่นธนูไปก็ดีนะฮะหรือว่าปล่อยช้างมอมเล่าช้างแล้วปล่อยช้างไปทำลายพระพุทธองค์หมายจะเอาพระชนชีพหมายจะเอาชีวิตพระพุทธเจ้าหรือกระทั่งกลิ้งหินลงมาหวังจะให้ทับพระพุทธเจ้าเพื่อที่ถ้าหวังว่าถ้าพระพุทธองค์เนี่ยได้สิ้นพระชนชีพไปแล้วตัวเองนี่แหละจะปกครองหมู่สงฆ์ขึ้นมาแทนแต่พระพุทธองค์เนี่ยด้วยความที่บุญบารมีของท่านเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครสามารถเอาชีวิตของพระพุทธองค์ได้ครับการกระทำหลายๆอย่างเนี่ยก็เลยคลาดเคลื่อนไปเช่นนายธนูที่มายิงหวังจะเอาชีวิตพระพุทธเจ้าเนี่ยยิงไปยิงมาจะเล็งไม่เล็งจะปล่อยไม่ปล่อยแหละก็เกิดด้วยพุทธเมตตาของพระพุทธองค์ก็ได้รับพระธรรมเทศนาแล้วก็ยอมวางอาวุธขอขมาไปช้างนาราคีรีครับที่ตกมันวิ่งเข้ามาหมายจะเอาชีวิตเจอพระพุทธองค์ได้แผ่พระเมตตาที่พระองค์ได้สร้างมาบารมีถึง10ทัศเนี่ยสร้างมาตลอดแผ่พระเมตตาออกไปที่ช้างนาราคีรีจนช้างหมอบกราบพระพุทธองค์ถือว่าแผนไม่สำเร็จหรือว่าท้ายสุดนั่นเองครับที่กลิ้งหินลงมาทับเนี่ยด้วยพุทธานุภาพและผมมั่นใจว่าด้วยธรรมานุภาพสังฆานุภาพเทวานุภาพทั้งหลายด้วยบารมีของพระพุทธองค์เองเนี่ยทำให้หินที่กลิ้งลงมาเนี่ยแตกนะครับแล้วก็ไปชนหินก้อนนั้นก้อนนี้จนสะเก็ดหินลงไปกระเด็นลงมาเรียกได้ว่ากระทบพระบาทของพระพุทธองค์จนเกิดห้อพระโลหิตก็คือเกิดห้อเลือดขึ้นมานั่นเองครับบางคนบอกว่าเอ้ยเกิดห่อเลือดแค่นี้ก็คงไม่บาปอะไรมากมั้งแต่นี่คืออนันตริยกรรมใหญ่หลวงมากเลยแต่ว่าทำเท่าไหร่ก็ตามก็ไม่สำเร็จสักทีครับท่านผู้ชมครับพระเทวทัตได้แผนดังนี้ปุ๊บ
จึงไปประกาศกับหมู่สงฆ์เลยว่าเราจะแยกสงฆ์ออกมาประกาศเลยนะครับพอประกาศปุ๊บเนี่ยพระอนนท์ได้ยินดังนั้นครับวิ่งเข้ามาทูลพระพุทธเจ้าบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้พระเทวทัตคิดจะกระทำสังฆเภทคือแยกหมู่สงฆ์ที่สามัคคีกันอยู่ให้แยกออกจากกันถือว่าเป็นอนันตริยกรรมเป็นกรรมหนักอีกกรรมหนึ่งนะครับพระพุทธองค์ทราบวาระด้วยความนี้มาตลอดก็เลยเปล่งอุทานออกมาว่าความดีคนดีทำง่ายคนชั่วทำยากความชั่วคนชั่วทำง่ายแต่อริยชนทำความชั่วได้ยากพระเทวทัตก็ตัดสินใจนะครับไปกับหมู่สงฆ์กลุ่มหนึ่งครับท่านผู้ชมครับแยกตัวไปขณะที่หมู่ใหญ่อยู่กับพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าทราบวาระนี้ดีก็เลยให้พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะภายหลังเนี่ยตามไปแล้วก็ไปดึงลูกศิษย์กลับมาผ่านการแสดงปาฏิหาริย์ของทั้งสองท่านคือแสดงปาฏิหาริย์การสอนจากพระสารีบุตรและแสดงปาฏิหาริย์ทางด้านฤทธิ์จากพระโมคคัลลานะเพื่อดึงลูกศิษย์ได้กลับมาให้มีดวงตาเห็นธรรมให้เห็นความเป็นจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จนพระเทวทัตแทบไม่เหลือลูกศิษย์อะไรเลยแล้วพอตอนนั้นเองครับด้วยความที่ทำอนันตริยกรรมถึงเวลาแล้วแหละตัวเองก็เลยป่วยหนักถึง9เดือนพอตอนป่วยหนักเนี่ยรู้แล้วล่ะว่าโอ้เราทำกรรมหนักกับพระพุทธองค์แล้วเราสำนึกผิดแล้วเราจะไปขอขมาพระพุทธเจ้าความซึ่งตอนนั้นพระเทวทัตมีลูกศิษย์อยู่ไม่กี่คนเองครับท่านผู้ชมครับความทราบไปถึงพระพุทธองค์ครับพระภิกษุก็วิ่งเข้ามาหาพระพุทธองค์แล้วบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้พระเทวทัตกำลังขึ้นแคร่จะมาขอขมาพระพุทธองค์แล้วพระพุทธองค์บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวทัตจักมาไม่ถึงเราหรอกเธอจักโดนธรณีสูบทันทีที่เหยียบพื้นลงไปและความก็เป็นดังนั้นครับใกล้จะถึงวิหารที่พระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ในวันนั้นเองพระเทวทัตคิดว่าอยากจะล้างหน้าล้างตาก่อนจะไปหาพระพุทธเจ้าด้วยจิตที่สำนึกผิดทันทีที่เท้าเหยียบพื้นธรณีก็แยกออกแล้วก็สูบลงพระเทวทัตลงไปจากข้อเท้าเข่าขึ้นมาจนถึงเอวขึ้นมาจนถึงท้องขึ้นมาจนถึงคอณจุดนั้นเองเห็นแล้วว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่จะบูชาพระพุทธองค์ได้เป็นการขอขมาก็เลยขอใช้กระดูกคางและลมหายใจของตนเองบูชาพระพุทธองค์พร้อมกล่าวพุทธคุณทั้งหลายทั้งปวงก่อนที่ธรณีจะสูบทั้งร่างของพระเทวทัตลงไปในอเวจีมหานรกครับความทราบถึงพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ได้ทราบทั้งหมดแล้วแล้วก็ได้บอกไปอีกว่าต่อไปหลังจากที่พระเทวทัตรับกรรมที่ตนเองทำไว้ในมหานรกแล้วพระเทวทัตจะอุบัติมาเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตครับนี่แหละครับคือเรื่องราวของพระเทวทัตครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องสุดท้ายนะครับคือเรื่องของพระเจ้าอาชาศัตรูที่เกี่ยวข้องกับพระเทวทัตด้วยในการฆ่าพ่อของตัวเองเรื่องราวเป็นอย่างไรคุยกันในช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับกลับเข้ามาในช่วงที่3ของรายการคลิกใจให้ทำครับเมื่อครู่นะครับตอนท่านผู้ชมฟังเนี่ยก็อาจจะโอ้ทำไมเรื่องราวพระเทวทัตทำไมถึงรุนแรงขนาดนี้เนาะบางคนนี่หายใจกันแทบไม่ทันเลยนะครับหลายๆครั้งครับเวลาเราดูในพุทธประวัติที่เป็นการ์ตูนหรือเป็นเรื่องหรือเป็นหนังหรือกระทั่งอ่านพุทธประวัติเองเนี่ยหากเรานำตัวเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นครับเราจะค้นพบว่าแม้แต่พระพุทธองค์ครับท่านผู้ชมท่านยังเจอศึกหนักขนาดนี้ท่านยังเจอคนจะฆ่าท่านเนี่ยปลงชีวิตท่านตั้งหลายครั้งนี่แค่พระเทวทัตนะยังไม่รวมดีรถีมากมายที่วางแผนจะมาใส่ร้ายป้ายสีพระพุทธองค์แต่ท่านผ่านมาได้ด้วยบารมีของท่านท่านผ่านมาด้วยกำลังที่ท่านสร้างมาตลอดหลายภพหลายชาติท่านจึงเหมาะสมแล้วที่มาอุบัติแล้วได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเราเองเราท่านนะฮะเวลาที่เราท้อเราตรวจสอบกับตัวเองก่อนว่าเอ๊ะเรามีบุญเรามีกำลังเพียงพอหรือเปล่าในการจะไปต่อสู้สิ่งเหล่านั้นขอให้เราสร้างบุญเอาไว้นะครับเพราะว่าบุญเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราได้ตลอดเวลาดังเช่นในเรื่องของพระเทวทัตก็เช่นเดียวกันมีบางท่านอาจตั้งคำถามงี้ครับท่านผู้ชมว่าถ้าพระพุทธองค์รู้ว่าพระเทวทัตบวชมาและจะโดนธรณีสูบแล้วทำกรรมหนักงี้กับพระพุทธองค์ทำไมพระพุทธองค์ถึงให้พระเทวทัตบวชคำถามนี้ไม่ใช่คำถามที่ท่านผู้ชมเท่านั้นที่
คยตั้งคำถามเข้ามาแล้วผมแอบเห็นว่าตั้งคำถามอยู่ในอินเทอร์เน็ตก็มีไหนๆก็มีเพียบเลยนะครับแต่เนื้อความตรงนี้ครับเป็นคำถามที่มีคนถามมาก่อนแล้วคนนั้นคือพระเจ้ามิลินครับพระเจ้ามิลินได้ตั้งคำถามนี้ต่อหน้าพระนาคเสนครับว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพระพุทธเจ้าของท่านเนี่ยรู้ว่าพระเทวทัตจะต้องโดนธรณีสูบจะให้บวชทำไมล่ะเพื่อมาสร้างกรรมกับพระพุทธเจ้าทำไมพระนาคเสนก็เมตตาตอบไปว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้รู้ด้วยพระญาณของท่านคือหากพระเทวทัตบวชก็จะเสวยกรรมในนรกที่น้อยกว่าหากไม่บวชเพราะถ้าไม่บวชเป็นคนปกติเป็นอุบาสกปกติก็จะทำกรรมหนักกว่านี้หรือผลของกรรมก็จะหนักกว่านี้มากแต่ท้ายสุดก็ต้องโดนธรณีสูบแน่นอนแต่พระพุทธองค์เห็นแล้วว่าจะมีเข้ามาแล้วมีจุดจบแบบนี้แน่เพราะมีเหตุที่สร้างมาก่อนหน้านี้แล้วพระพุทธองค์ได้เล็งเห็นแล้วว่าการได้บวชเนี่ยเป็นการช่วยและเป็นความเมตตาที่พระองค์จะให้ได้ต่อคนคนหนึ่งที่คิดร้ายถึงเอาชีวิตพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็เล็งเห็นว่าหากทำเช่นนี้นี่แหละคือสิ่งที่เบาสุดที่คนคนนี้จะได้รับนี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดที่คนคนนี้จะได้รับจากพระพุทธองค์เช่นเดียวกันดังนั้นนี่คือเรื่องราวของพระเทวทัตครับเรื่องราวของพระเจ้าอวชาตศัตรูจำได้ไหมครับที่พระเทวทัตเนี่ยพยายามหลอกล่อแม่ดึงมาเป็นพวกเหลือเกินดึงมาเพราะถ้าเราได้พระโอรสคือได้พระเจ้าอวชาตศัตรูมาศรัทธาเราคือพระเทวทัตเราก็คงได้พ่อด้วยคือพระเจ้าพิมพิสารและเราคงได้คนทั้งเมืองด้วยนี่คือความฉลาดของพระเทวทัตณเวลานั้นครับตอนนั้นเองครับพระเจ้าอาชาศัตรูเนี่ยภายหลังมาพอเห็นพระเทวทัตถูกธรณีสูบครับพระเจ้าอาชาศัตรูก็ตกใจกลัวเฮ้ยเราผิดไปแล้วเราผิดไปแล้วจริงๆที่เราฆ่าพ่อเราทำอนันตริยกรรมหนักแล้วคือฆ่าพ่อสำนึกผิดครับเลยขอให้หมอชีวกนะครับหมอชีวกเนี่ยไปพาไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์หน่อยพระพุทธองค์ด้วยความเมตตาครับพระพุทธองค์ก็ให้เทศนากับพระเจ้าอาชาศัตรูคือท่านก็ทราบด้วยพระญาณแหละครับท่านผู้ชมว่ามันมีเวรมีกรรมที่ผูกกันมาถึงต้องมีวันนี้ที่พระเจ้าอาชาศัตรูต้องโดนพระเทวทัตเสี้ยมหรือว่าหลอกให้ฆ่าพ่อนั่นเองตอนที่พระโอรสคือพระเจ้าอาชาศัตรูเกิดมาเนี่ยก็มีคำทำนายแฝงมาแล้วล่ะว่าบุคคลนี้จะฆ่าพ่อของตนเองนั่นแหละคือเรื่องราวที่ผูกกันมาตั้งแต่กรรมในอดีตนั่นเองครับแต่ตอนนี้ครับพระพุทธองค์ด้วยความเมตตาและอยากที่จะให้ปัญญาแก่พระเจ้าอวชาตศัตรูพระพุทธองค์ก็ได้แสดงพระสูตรหนึ่งที่สำคัญมากเป็นพระสูตรที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้น้อมนำมาฟังเอามาประพฤติปฏิบัติและผมมั่นใจว่าคือพระสูตรที่ครูบาอาจารย์พระอริยะพระสุปฏิปันโนท่านได้เทศมาให้ฟังพระสูตรนี้ชื่อว่าสามัญญผลสูตรสามัญผลสูตรครับคือถ้าแปลตรงๆคือผลของการเป็นสมณะในปัจจุบันผลของการได้บวชที่เห็นได้ปัจจุบันทันตาเลยเนี่ยคืออะไรพระเจ้าอวชาตศัตรูครับถามคำถามนี้แก่พระพุทธองค์ครับคือถามหลายคำถามมากนะฮะแต่หนึ่งในคำถามคือเนี่ยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผลของการได้บวชที่เห็นได้ในปัจจุบันด้วยตาคืออะไรข้าพระองค์เนี่ยไปถามอาจารย์มาทั้ง6ละตอนนั้นก็จะมีอาจารย์ชื่อดังในแต่ละสำนักนะฮะไปถามอาจารย์ทั้ง6ละอาจารย์ทั้ง6นอกจากจะตอบไม่เหมือนกันก็ยังตอบเรียกได้ว่าถามมะม่วงตอบเป็นขนุนถามอย่างนึงไปตอบอีกอย่างนึงก็คือไม่ได้คำตอบที่แท้จริงครับพระเจ้าอาชาศัตรูจึงทูลถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็เลยตัดต่อเป็นข้อๆดังต่อไปนี้ครับว่าผลของการเป็นสมณะผลของการบวชนั้นมีอานิสงส์มากมายที่เห็นได้ในปัจจุบันพระพุทธองค์ถามกลับไปที่พระเจ้าอาชาศัตรูว่าดูก่อนอาชาศัตรูธาตุและกรรมกรของท่านถ้าออกบวชท่านจะให้เขาเหล่านั้นกลับไปเป็นธาตุและกรรมกรหรือไม่พระเจ้าอาชาศัตรูตอบว่าไม่พระพุทธเจ้าข้ามิหนำซ้ำข้าพระองค์ยังคงถวายและบำรุงดูแลบุคคลเหล่านั้นที่ควรเคารพด้วยปัจจัย4ตามเหตุสมควรพระพุทธองค์บอกว่านี่แหละอาชาศัตรูนี่คือผลข้อแรกของการเป็นสมณะที่เห็นได้จากทาสกรรมกรที่เคยโดนรับใช้อยู่
ก็เป็นบุคคลที่ได้รับการเคารพและการถวายด้วยปัจจัย4 2ดูก่อนอาชาศัตรูคนทำนาของท่านในที่นี้ก็น่าจะเป็นบริวารนะฮะบริวารก็ดีคนรับใช้ก็ดีคนทำนาของท่านออกบวชประพฤติตนแล้วท่านจะให้กลับมาทำนาให้ท่านหรือไม่พระเจ้าอาชาศัตรูตอบไปว่าไม่พระเจ้าค่ะแล้วก็ตอบเหมือนกับทาสกรรมกรเลยคือถ้าเขาเหล่านั้นออกบวชในสำนักของพระพุทธองค์ข้าพระองค์ก็จะดูแลเขาเหล่านั้นด้วยปัจจัย4ตามสมควรพระพุทธองค์ก็ได้สรุปว่านี่แหละคือข้อ2ของการเป็นสมณะที่เห็นผลได้ในปัจจุบัน3คหบดีผู้ซึ่งฟังธรรมประพฤติพรหมจรรย์ปฏิบัติธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลสำรวมอินทรีย์มีสติสัมปชัญญะมีความสันโดษยินดีในปัจจัย4ออกไปในป่าบำเพ็ญเพียรละนิวรณ์5ได้แล้วได้ฌาน1ฌานขั้นต้นนะฮะฌาน1นี่แหละคืออานิสงส์ของการเป็นสมณะในปัจจุบันนี่ข้อ3แล้วครับอานิสงส์ข้อ3คือได้ฌาน1อานิสงส์ข้อ4คือได้ฌาน2อานิสงส์ข้อ5คือได้ฌาน3อานิสงส์ข้อ6คือได้ฌาน4อานิสงส์ข้อ7ของการบวชเป็นสมณะที่เห็นผลได้ในปัจจุบันคือบุคคลผู้บวชได้มาถึงฌาน4แล้วสามารถทำวิปัสสนาญาณให้แจ้งได้ในปัจจุบันอานิสงส์ข้อ8บุคคลเหล่านั้นสามารถมีฤทธิ์ทางใจได้ในปัจจุบันอานิสงส์ข้อ9บุคคลเหล่านั้นผู้บวชสามารถแสดงฤทธิ์ได้นานาประการเช่นเดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนบกก็ได้ดำดินผุดขึ้นทะลุข้างฟ้าภูเขาได้หมดเลยนี่คืออานิสงส์ข้อ9อานิสงส์ข้อ10ของผู้ที่เป็นสมณะที่เห็นผลได้ในปัจจุบันเมื่อปฏิบัติสำรวมอินทรีย์ได้ฌาน1 2 3 4 5ได้วิปัสสนาญาณแล้วอานิสงส์ข้อ10คือเป็นผู้มีทิพโสตหรือเป็นผู้มีหูทิพย์ได้ยินเสียงที่เกินวิสัยหรือเกินความสามารถของมนุษย์ได้อันดับที่11ครับคือผลของการเป็นสมณะในปัจจุบันคือบางท่านครับได้เจโตปริยญาณคือมีความสามารถรู้วาระจิตของคนอื่นได้รู้ว่าคนนี้จิตกำลังฟุ้งรู้ว่าคนนี้จิตมีโมหะรู้ว่าคนนี้จิตไม่มีโมหะรู้ได้หมดเลยด้วยญาณตรงนี้นี่เองนี่คือผลจากการเป็นสมณะอันดับที่12ครับคือคนบางคนครับมีความสามารถในการระลึกชาติได้ด้วยรู้เลยว่าชาติที่แล้วเป็นอย่างไรชาติ2หน้านี้เป็นอย่างไร2ชาติก่อนหน้านี้เป็นอย่างไร10ชาติที่แล้วเกิดอะไรขึ้นรู้หมดเลยว่าตัวเองชื่ออะไรโคตรอะไรอยู่ที่ไหนทำอะไรทำกรรมอะไรมารู้หมดเลย13ครับบางท่านนะครับสมณะบางท่านจะได้ญาณที่เป็นตาทิพย์ก็คือทิพยจักขุญาณครับและ14บางท่านจะได้อาสวัคคยญาณก็คือญาณในการสิ้นอาสวะญาณในการตัดกิเลสนั่นเองครับตรงนี้คือสามัญผลสูตรนะครับที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคได้สอนได้เทศให้กับพระเจ้าอาชาศัตรูฟังว่าที่มองว่าการเป็นสมณะเนี่ยอาจจะได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรนี่แหละในสำนักของเราคนที่เดินตามทางมรรคมีองค์8นี้นี่คือผลที่พึงเห็นได้ด้วยตาในปัจจุบันชาตินี้เลยพระเจ้าอาชาศัตรูฟังปุ๊บเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้บอกตนได้ประกาศตนต่อพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าพระองค์ขอประกาศตนเป็นอุบาสกขอพระองค์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะด้วยแล้วก็ทูลลากลับไปทันทีที่กลับไปครับพอออกไปพ้นจากพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ได้เหมือนกระเทศสอนหมู่สงฆ์นะครับบอกหมู่สงฆ์ว่าหากพระเจ้าอาชาศัตรูมิได้ทำอนันตริยกรรมคือปิตุฆาตคือการฆ่าพ่อคือพระเจ้าพิมพิสารมาก่อนหน้านี้วันนี้หลังจากจบธรรมเทศนานี้พระเจ้าอาชาศัตรูจะบรรลุธรรมสูงขั้นต่ำคือโสดาปัตติผลก็คือถ้าเกิดไม่ได้ฆ่าพ่อมาก่อนเนี่ยวันนี้ฟังธรรมสามัญผลสูตรและฟังธรรมข้ออื่นเนี่ยด้วยการบูชาด้วยการกราบไหว้เนี่ยอย่างต่ำคือเป็นพระโสดาบันทันทีเลยนะครับแต่เนื่องจากว่าพระเจ้าอาชาศัตรูเนี่ยทำกรรมหนักมาก่อนสร้างเหตุไว้เรียบร้อยแล้วผลที่หนัก
ก็คือการต้องตกนรกเพราะผลแห่งการฆ่าพ่อนั้นรอไว้เรียบร้อยแล้วการจะได้บรรลุธรรมนั้นยังเป็นไปไม่ได้ในอัตภาพหรือในชาตินี้หลังจากนั้นพระพุทธองค์หลังจากหมดวาระนี้นะครับพระเจ้าอาชาศัตรูก็เป็นบุคคลผู้ซึ่งดูแลพุทธศาสนาอย่างดีมาตลอดเลยแม้กระทั่งหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ปรินิพพานแล้วพระเจ้าอาชาศัตรูก็ได้อยู่ช่วยดูแลเป็นผู้อุปถัมภ์หลักเลยนะครับที่มีต่อพระพุทธศาสนาในช่วงเวลานั้นนั่นเองครับหลังจากที่พระเจ้าอาชาศัตรูนั้นได้สิ้นชีวิตลงนะครับพระองค์ก็ได้ไปเสวยกรรมหนักนะครับอยู่ในมหานรกอยู่ในนรกหนึ่งแล้วก็พระพุทธองค์เนี่ยก็ได้เคยทำนายเอาไว้ว่าหลังจากที่พระเจ้าอาชาศัตรูนั้นสิ้นกรรมตัวนี้แล้วพระเจ้าอาชาศัตรูจะขึ้นมาอุบัติมานะครับแล้วก็มาสำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตชื่อว่าชีวิตวิเศษพุทธเจ้านั่นเองครับเอาละท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวนะครับของพระเจ้าอาชาศัตรูอย่างย่อแต่ตรงนี้กำลังจะบอกอะไรเราครับทุกท่านครับพระเจ้าอาชาศัตรูฟังคนผิดแม้ว่าจะมีบุพกรรมหลายๆอย่างที่เป็นเหตุแหละที่ทำให้เขาต้องเกิดมาเจอที่ทำให้ท่านต้องเกิดมาเจอพระเทวทัตแล้วมาเชื่อคนผิดถึงขนาดทำผิดในการฆ่าพ่อขอเราจงอย่าประมาทในการเชื่อใครขอเราจงมีปัญญาในการไตร่ตรองทุกๆข้อมูลทุกๆคำพูดทุกๆเรื่องที่ทำให้เราทำกรรมหรือทำบุญเนี่ยขอให้เราไตร่ตรองและเห็นความเชื่อของเราให้ดีว่าเรากำลังเชื่อคนถูกคนหรือไม่หากเราเชื่อถูกคนแล้วถูกต้องตามทำนองคลองธรรมที่พระพุทธองค์ได้เคยสอนแล้วดังเช่นพระสุปฏิปันโนดังเช่นพระสงฆ์ผู้ซึ่งท่านได้เจริญรอยตามธรรมจนสำเร็จแล้วเนี่ยคนเหล่านี้บุคคลเหล่านี้เราเชื่อท่านได้แต่หากยังเป็นผู้ที่ยังเป็นคนป่วยอยู่แล้วเราก็ป่วยด้วยเขาก็ป่วยด้วยโอกาสที่คนป่วยจะจูงมือกันไปหาคนป่วยแล้วรักษากันเองเนี่ยเป็นไปได้ยากมากดังนั้นขอให้เราท่านนะครับตั้งอยู่ในยอดแห่งกุศลธรรมคือความไม่ประมาทเถอะเพียงแค่เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อใครหารู้ไหมมันคือการผูกกรรมผูกภพผูกชาติกันกับคนที่เราเชื่อเรียบร้อยแล้วครับดังนั้นตรงนี้นะครับคลิกใจให้ทำครับเราดีใจนะฮะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอเรื่องราวพุทธประวัติของบุคคลผู้สำเร็จในพระพุทธศาสนาและข้อธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากพระโอษฐ์ของพระพุทธองค์ที่เป็นแก่นธรรมดังเช่นสโลแกนของเราคือใบไม้ในกำมือในสัปดาห์หน้าครับเรามีเรื่องราวมากมายนะครับที่ต่อจากพรรษาตรงนี้ของพระเจ้าอาชาศัตรูเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในเทปหน้าครับวันนี้ผมเอ็มสฤทธิ์อธิศิลป์และทีมงานคลิกใจให้ทำเราต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ